ในวันที่23กันยาที่ผ่านมาท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ขึ้นกล่าวคำปราศัยในภาคอภิปรายทั่วไปของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่78ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์ได้ตีราคาว่าในปัจจุบันประสคมโลกพวมประเสริฐหน้ากับวิกฤตการในระดับที่บ่เคยประสบพบพ่อมาก่อนเป็นต้นแมนความยุ่งยากที่เพิ่มขึ้นระบบการเงินสากลยังขาดความยุติธรรมภัยพิบัติทางธรรมชาติห้ายแห้งที่เกิดทีขึ้นข้อขัดแย้งทางด้านอาวุธที่พวมแพร่ลามและอื่นๆซึ่งทั้งหมดบ่เพียงแต่กีดขวางการพัฒนาในขอบเขตทั่วโลกแต่กลายเป็นภัยคมคู่ต่อกับการดำรงคงตัวของมวลมนุษย์ในโลกดังนั้นจึงเรียกร้องให้ประชาคมโลกต้องเพิ่มทวีความสามัคคีกันและยกสูงความเป็นเอกภาพบนพื้นฐานหลักการที่กำหนดไว้อยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากลพร้อมทั้งจำเป็นต้องได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ขอบการร่วมมือหลายฝ่ายเด็ดเดียวหลีกเว้นการประเสริฐหน้ากันและการสร้างความแตกแยกพร้อมเดียวกันนี้องค์การสหประชาชาติต้องได้รับการปฏิรูปเพื่อสามารถปฏิบัติตามพระบทบาทได้อย่างมีประสิทธิผลสูงในท่ามกลางสภาพภูมิศาสตร์การเมืองในโลกความเปลี่ยนแปลงไวเพื่อสามารถแก้ไขสิ่งท้าทายที่เป็นภัยคมคู่ต่อสันติภาพความมั่นคงสากลและการพัฒนาแบบยืนยงสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวสืบต่อสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแย้งในโลกด้วยสันติวิธีซึ่งเป็นวิธีทางเพียงหนึ่งเดียวเพื่อรับประกันการอยู่ร่วมกันโดยสันติและปกปักรักษาสันติภาพให้ยืนยาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวเสื่อมันวามาตรการบีบบังคับฝ่ายเดียวบ่เพียงแต่ขัดกับหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากลเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ในทั่วโลกการจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงได้ดำเนินมาถึงระยะกลางสมัยแต่ความคืบหน้าโดยรวมแม่นอย่างสักซ่าฉะนั้นพวกเราต้องได้สืบต่อความพยายามร่วมกันซึ่งรวมทั้งการนำใช้ผลสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเร่งรัดการพัฒนาแบบยืนยงและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวองค์การเครือข่ายสหประชาชาติและสถาบันการเงินสากลต้องร่วมกันปฏิบัติเพียงงานเพื่อการพัฒนาให้กลุ่มเกี่ยวกันขึ้นกว่าเก่าเพื่อสามารถระดมทุนฮอนและทรัพยากรให้เพียงพอเพื่อแก้ไขสภาพความจำเป็นพิเศษทางด้านการพัฒนาสิ่งดังกล่าวจะบ่สามารถสำเร็จได้ถ้าปราศจากการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในขบวนการตัดสินปัญหาด้านเศรษฐกิจและการค้าสากลรวมทั้งการกำหนดระเบียบการและคุ้มครองให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไวสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแม่นความหมายมั่นทางการเมืองในระดับประเทศเพราะนอกจาก17เป้าหมายของสากลแล้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวยังมีเป้าหมายที่18เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดที่บ่ทันแตกเป็นเป้าหมายแห่งชาติปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ยังสืบต่อกีดขวางการพัฒนาประเทศและเป็นภัยคมคู่ต่อชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์พวกข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้เรียกร้องมายังวงคณะญาติสากลเพื่อสืบต่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ยังแก่ยาวมาดุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์รัฐบาลลาวได้ส่งเสริมการพัฒนาและเติบโตสีเขียวเพิ่มทวีการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยืนยงยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวจะเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ปล่อยมลพิษในปริมาณน้อยที่สุดในโลกแต่ยังได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศคือกันกับหลายประเทศพร้อมทั้งสืบต่อมีความหมายมั่นอย่างแข็งกล้าในการปฏิบัติพันธะสากลเพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวเรียกร้องให้วงคณะญาติสากลปฏิบัติตาม
ค้ำหมายมั่นในการสนองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในโลกปีนี้แม่นครบรอบ56ปีแห่งการสร้างตั้งปะสะคมบรรดาประชาชาติในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอาเซียนซึ่งเป็นองค์การจัดตั้งระหว่างรัฐบาลเพื่อการร่วมมือในภาคพื้นที่เวลาใดก็ได้ยึดมั่นต่อกับการร่วมมือภาคพื้นและการร่วมมือหลายฝ่ายทั้งมีบทบาทเป็นแกนกลางในการปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาอาเซียนมีความหมายมั่นเพื่อสืบต่อการสร้างปะสะคมให้เข้มแข็งพร้อมทั้งส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางในการพัวพันและร่วมมือกับบรรดาคู่ร่วมมือภายนอกโดยผ่านบรรดากลไกที่อาเซียนได้เป็นผู้นำพาแนะใส่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่สันติภาพเสถียรภาพและความเจริญก้าวหน้าในภาคพื้นและในโลกในปี2004สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวจะได้รับเกียรติเฮ็ดหน้าที่เป็นประธานอาเซียนโดยภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสลาวจะสืบต่อเสริมขยายบรรดาผลสำเร็จของอาเซียนเพื่อสืบต่อสร้างปะสะคมอาเซียนให้เข้มแข็งและหัดแน่นการพัวพันกับภายนอกในสาเหตุให้ภาคพื้นมีสันติภาพมีความผาสุกมีการเสื่อมโจทย์และเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่า